วันที่19เมษายนพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงสร้างประวัติศาสตร์ในการแล่นใบด้วยการทรงเรือใบประเภทโอเคชื่อเวคาเสด็จพระราชดำเนินจากชายฝั่งหาดวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ข้ามอ่าวไทยไปยังหาดอ่าวเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีรวมระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลหรือ97กิโลเมตรโดยเสด็จพระราชดำเนินเพียงพระองค์เดียวทรงใช้เวลาทั้งสิ้น17ชั่วโมงเต็มจากนั้นทรงนำธงราชนาวิกโยธินที่ทรงนำข้ามอ่าวไทยมาด้วยปักไว้เหนือก้อนหินใหญ่บนชายหาดนั้นก่อนทรงลงพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลาที่มีข้อความจารึกเทิดพระเกียรติว่าณที่นี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจอมทัพไทยได้ทรงเรือใบขนาด13ฟุตด้วยพระองค์เองพระองค์เดียวจากหัวหินมาถึงสัตหีบเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2509เริ่มเวลา 4:28 น.ถึงเวลา 21:28 น.ทั้งนี้เป็นพระปรีชาสามารถอย่างยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์กองทัพเรือได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาให้ทรงลงพระปรมาภิไทยไว้เป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือสืบไปเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ชาวไทยและชาวโลกได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพด้านการแล่นใบของพระองค์และเป็นเรื่องราวให้ทุกคนได้เรียนรู้ปรัชญาที่แฝงไว้ในการที่ทรงพิชิตอ่าวไทยในครั้งนั้นด้วย